วันนี้เรามีเมนูหวานๆกับสมูทตี้ชานมชมพูมาฝากคุณผู้ชมค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่น้ำแข็งบดน้ำหวานกลิ่นสลาและที่ขาดไม่ได้ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนเตรียมไว้ค่ะตักไข่มุกต้มสุกลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วจากนั้นเทสมูทตี้ลงในแก้วตกแต่งด้านบนด้วยไข่มุกต้มสุกโรยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML วางช่อใบสะระแหน่ให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ